วัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับตรงนี้อยู่ตรงแถวตลาดบ่อนไก่นะฮะอยู่ด้านนู้นนะพอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับตรงนี้เห็นแม่น้ำใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยครับมีเรือผ่านอยู่นะฮะยังไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะตรงนี้เป็นแม่น้ำปิงนะครับที่มีแม่น้ำวังแม่น้ำยมเนี่ยมาบรรจบกันแล้วนะครับต้องเลยไปหน่อยครับจะเป็นฝั่งน้ำโพครับถ้าดูจากในแผนที่นะครับตรงนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มเป็นเจ้าพระยานะครับแล้วก็เจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีสาขาใหญ่มาสมทบอีกครั้งก็ที่เกาะเมืองยุทธยาคือแม่น้ำป่าสักนะครับซึ่งแม่น้ำป่าสักนี้ให้น้ำกับเจ้าพระยาเยอะมากครับหลายคนมักจะหลงลืมกันไปนะครับตรงนี้นี่ยังไม่ใช่เจ้าพระยาเห็นแม่น้ำใหญ่นี้จะเป็นปิงที่มีวังมียมมารวมกันแต่ยังไม่น่านครับน่านนี่ขนานมาทางนู้นแล้วเดี๋ยวจะไปบรรจบกันที่ปากน้ำโพหรือปากน้ำโพนะฮะตาม Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับนครสวรรค์ท่วมมาหลายหนครับ3854ก็ตอนนี้ก็ทำเป็นกำแพงนะครับกั้นสูงเลยนะครับอย่างดีเมื่อก่อนก็คงมีเรือข้ามตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็ภาคนู้นไปก็จะมีสถานีรถไฟปากน้ำโพนะครับแต่ว่าตอนหลังเดี๋ยวนี้การคมนาคมก็ไปทางรถกันแล้วก็เลยทางเรือก็คงไม่ค่อยได้ใช้กันนะแต่แถวนี้ก็ยังมีบ้านเก่าๆอยู่นะฮะนี่ก็เป็นชุมชนค้าขายมาแต่เดิมแต่โบราณครับผมก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับจากนครสวรรค์นะครับผมแม่น้ำปิงนะครับยังไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ